วันนี้มาเก็บสตรอเบอรี่ก็อันนี้ก็คือที่สวนเราก็ต้องไปเอาบ็อกซ์ตรงที่ที่เต็นท์นี่ก่อนใช่ไหมจ๊ะแล้วก็เขาก็จะให้กล่องเรามาแล้วเราก็ไปเก็บทีนี้ก็เก็บเสร็จแล้วเราเอามาชั่งที่นี่สตรอเบอรี่พาวละ3เหรียญนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะใกล้ๆก่อนที่เราจะไปเก็บว่ามันจะประมาณนี้เห็นไหมเต็มเลยเนี่ยเต็มเลยกำลังสุกแล้วก็สุกมากด้วยสุกคือสุกเกินสุกมั้งตอนเนี้ยก็คือว่าก็ต้องเก็บแล้วแหละก็เลยเขาเปิดให้เป็นยูพิกอีกแล้วก็คือให้เรามาเก็บเองแล้วเราก็ไปชั่งแล้วเขาก็จะคิดราคาเราว่าเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะตอนนี้ก็คือพาวละ3เหรียญนี่เดี๋ยวจะให้ดูว่าคนเขาก็มาเก็บพาลูกพาเด็กเล็กๆพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเขาก็นี่ก็จะมีมาเก็บกันเดี๋ยวเขาก็จะบอกว่าจะให้เราเก็บที่โรไหนก็คือไม่ใช่ว่าจะเก็บก็เก็บได้ก็คือเขาก็มีพนักงานนะเสื้อสีส้มๆ2คนนะคอยบอกว่าให้เราเก็บตรงไหนเพราะว่าถ้าเก็บใครอยากเก็บตรงไหนก็เก็บได้เดี๋ยวมันจะวุ่นวายก็เลยเดี๋ยวเราเดินไปคุยกับเขาก่อนว่าเขาจะให้เราเก็บตรงไหนแล้วก็เราก็จะเริ่มเก็บเมื่อกี้เราก็ไปคุยกับพนักงานแล้วเขาก็บอกว่าให้เราเก็บแถวนี้แล้วก็แถวนี้เท่านั้นห้ามเก็บแถวอื่นก็คือประมาณว่าให้ทุกคนแบบเราแค่เราเก็บมาจากธงชมพูเนี่ยเป็นต้นไปใช่ไหมจ๊ะเราก็จะเก็บไปเรื่อยๆถึงนั้นอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเมื่อกี้เดินผ่านมาก็เจอลูกใหญ่ๆนะก็เลยเก็บไปเขาบอกว่าถ้าเกิดเจอลูกใหญ่ก็เก็บไปด้วยได้นี่สตรอเบอรี่ก็จะเยอะมากแล้วก็มันก็สุกแล้วด้วยคือถ้าเราไม่เก็บมันก็จะเริ่มเน่าเทคนิคก็คือว่าเวลาเราเก็บใช่ไหมสมมุติว่ามันสุกแล้วอันนี้ลูกนี้คือสุกแล้วใช่ไหมจ๊ะนี่โอ้นี่มันสุกเกินเราก็ไม่ต้องเก็บหรอกแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเจอลูกสุกนะสมมติว่าอย่างนี้นะอ่ะอันนี้ก็สุกนะเดี๋ยวนะอันนี้ก็อันนี้ก็สุกนี่ก็ถือว่าสุกแล้วมีเริ่มมีดำๆแล้วก็สีแดงถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการให้มันสุกเพิ่มใช่ไหมจ๊ะเราก็เก็บแบบสุดนี้เลยเนี่ยสุดตรงนี้เลยมันก็อุ๊ย มันติดมาแต่ก็คือว่าเวลาเราเก็บอะเราก็เอาขั้วออกเอาขั้วออกเนี่ยมันก็จะเหลือแค่นี้มันก็จะไม่สุกต่อแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะเก็บไว้นานๆแล้วเราต้องการให้มันสุกเพิ่มใช่ไหมจ๊ะอย่างสมมติว่าเป็นสีแบบเนี้ยนี่นะมันก็จะเป็นสีแบบมันยังไม่แดงมากใช่ไหมเราก็เก็บให้มันมีก้านเข้าไปด้วยไปมันบางเราก็เก็บให้มันมีก้านให้มันเหลืออย่างเงี้ยแล้วมันก็จะสุกต่อไปเรื่อยๆนะที่เขาบอกเมื่อกี้นะเขาบอกว่าถ้าเราเก็บแบบมีก้านมันก็จะสุกต่อแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้มันสุกต่อเราก็เก็บตรงปลายมันไปเลยอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้สุกมากแล้วใช่ไหมจ๊ะเราก็ไม่ต้องเก็บตรงก้านเก็บตรงปลายแต่นี่สงสัยมีคนมาเก็บแล้วแหละแล้วมันสุกเกินเขาก็เลยไม่เอาเนี่ยเยอะมากถ้าเกิดว่าเก็บไปแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูว่าเราสามารถที่จะเอามันมาทำอะไรได้บ้างนะนี่เดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้เห็นไหมเยอะมากเลยเห็นปะเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยข้างใต้เนี่ยเดี๋ยวเราเก็บแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันต่อว่าละจะยังไงว่าราคาเท่าไหร่เดินมาใกล้จะสุดแล้วนะเนี่ยสตรอเบอรี่ยังเยอะอยู่เลยอ่ะแต่ว่าไม่ไหวแล้วมันหนักมากเลยดูสิเต็มแล้วเนี่ยแต่ว่าดูสิเก็บไม่ไหวแล้วไม่รู้ว่าจะซักเท่าไหร่เนาะแต่ก็ยังเก็บอยู่ดูสิมันยูพิกอะมันล่อตาล่อใจอะคือเขาจะไม่เอาลูกที่มันแดงๆมากอะนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสุกเร็วแต่ว่าเราเอากลับไปกินเลยบางอันเราก็เอาแดงๆมันจะได้หวานเนี่ยแดงมากเลยเพราะว่ามันก็มีอีกเยอะแต่ว่าไม่รู้เท่าไหร่แล้วเนี่ยพาวละ3เหรียญอุ้ยนี่นิ่มละพาวละ3เหรียญใช่มั้ยไม่รู้เป็น10พาวหรือยัง10พาวก็30นะตอนนี้อัตราแลกเปลี่ยนเท่าไหร่แล้วนะ36เหรอ
ถ้าเกิดว่า30ก็ถ้าเกิดว่าอัตราแลกเปลี่ยน30ใช่ไหมมันก็จะประมาณเท่าไหร่900เหรอ339เนาะ900เหรียญเอ้ย900บาทพูดผิดถ้ามันเป็นอัตราแลกเปลี่ยน30เนาะตอนนี้มันอัตราแลกเปลี่ยนเท่าไหร่36ใช่ไหมจ๊ะก็หลายตังค์อยู่นะกินคนเดียวแค่นี้พอแค่นี้ดีกว่าพอละอย่าโลภอย่าโลภให้ดูเยอะมากเยอะจริงๆเก็บไม่หวาดไม่ไหวแต่ว่าพอแล้วแหละเมื่อกี้เราก็เอาถาดเนี้ยไปชั่งมาก็ประมาณเต็มถาดอยู่นะเห็นไหม24.90 เซนน่ะก็คือว่าประมาณ25เหรียญน่ะเต็มกล่องนี้เนาะก็โอเคนะมาเก็บสนุกสนุกเล่นๆเดี๋ยวเราก็กลับแล้วเขาก็มีบ็อกซ์เขาก็ให้บ็อกซ์กลับไปด้วยแล้วก็ใส่ในรถอ่ะเดี๋ยวให้ดูว่าตอนนี้แดดเริ่มออกคนเขาก็เริ่มกลับกันแล้วแหละเนี่ยเอาลูกเอาตาหลานพ่อแม่เอาหมาเอาอะไรมาเห็นไหมแล้วก็คนนี่ก็เด็กสองคนเขาก็มาทำพาร์ทไทม์แหละก็คือมาทำงานที่ฟาร์มเขาคงได้เป็นรายชั่วโมงตอนนี้รายชั่วโมงก็เมื่อก่อน15เหรียญเนาะต่อชั่วโมงเดี๋ยวนี้ก็เป็น20 22บางที่ที่เขาหาคนไม่ได้เขาก็ให้24นะนี่เห็นไหมคนบางคนเขาก็ยังเก็บอยู่เนาะอันนี้ก็แม่ลูกส่วนใหญ่เขามาเป็นครอบครัวก็คือพ่อแม่ลูกมีหมามีอะไรมาตาหลานคือเป็นกิจกรรมของที่นี่อ่ะนะเขาก็มาเก็บกันเล่นๆเพื่อนฝูงก็มากันเนี่ยเด็กๆ ก็ได้ทำงานพิเศษช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมเนาะซัมเมอร์เด็กเขาก็ได้เป็นรายได้เอ๊ะตรงนั้นมันเหมือนจะมีอีกอันนึงนะให้เก็บแต่ไม่รู้ว่าเป็นเก็บอะไรน่าจะเป็นพวกเบอร์รี่อย่างอื่นนะพวกราสเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้แดดมันออกผลไม้มันก็เริ่มสุกเดี๋ยวก็จะมีการเก็บผลไม้อีกเยอะๆให้ดูเดี๋ยวจะไปถามเขาหน่อยว่าตรงนั้นเนี่ยเขาเก็บอะไรแล้วก็เป็นยูพิกหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นยูพิกเดี๋ยวเราลองไปเก็บดูไหนๆก็มาละอ่ะแค่นี้ก่อนนะ